วัสดีค่ะกลับมาพบกับมิโตริกาวะแคทเตอร์นะคะและตอนนี้คุณอยู่กับซีนในเกมโรบอกนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ซีก็จะมาแปลงร่างของตัวเองให้กลายเป็นหนูกระจิตริดน่ารักซึ่งหนูเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นคู่อริกับเหมียวซังมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะหนูไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าทำไมเหมียวซังน่ะถึงได้เกลียดหนูขนาดนี้หนูเป็นแค่หนูตัวเล็กๆน่ารักกระจิตริดอันนนเนที่สุดใน30โลกเลยนะแน่เพื่อนหนูจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีความโหดอยู่ในสายพันธุ์นะโหดยังไงอะเราอยู่กันเป็นฝูงอย่างเงี้ยแหละการทำลายล้างจะบังเกิดสบู่จงพินาศอะไรกันเธอชอบกินสบู่เหรอโอเคค่ะสำหรับแมปนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเก็บเหรียญนะคะเพื่อมาซื้อสิ่งของแต่งตัวได้อย่างอันนนเนฟรุ้งฟริ้งมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้อุ้ยมีลูกกลมๆให้เล่นด้วยค่ะตอนนี้นะคะพี่ซีต้องขอตัวไปหาเหรียญก่อนแล้วเหรียญอยู่ไหนจ๊ะเหรียญอยู่ไหนนะอยากจะได้เหรียญไปซื้อหมวกใบใหม่จังเลยอ๋อฮะนั่นเหรียญนี่นะโอ้เพื่อนหนูอีกคนน่ะได้เอาไปเรียบร้อยแล้วอดได้เราแน่เพื่อนหนูที่อยู่ข้างบนรีบตรงมาเร็วดีมากตามฉันมาเลยตามมาเร็วๆสิแน่รอก่อนสิรอก่อนเป็นหนูต้องวิ่งให้ว่องไวสิเดี๋ยวก็โดนแมวฆ่าไปช่างมันเถอะฮะแมวฆ่าไปทำอะไรอ่ะอยากรู้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะเรียกเหมียวซังมาถามให้เอาไหมล่ะไม่เอานะเหมียวซังไม่ชอบน้องหนูนะโอ้โหเราไม่สามารถที่จะเดินตามเขาได้อย่างว่องไวนะคะตอนนี้เราต้องหาเหรียญก่อนวินี่ไงได้แล้วหนึ่งเหรียญเฮ้ดีใจจังเลยนี่เธอแย่งเหรียญฉันได้ยังไงเนี่ยก็นึกว่าพี่ไม่เอาไงอะไรกันอย่าคิดจะแซงฉันนะตอนนี้กำลังแย่งชิงแล้วค่ะการแข่งขันระหว่างหนูกับหนูจึงได้มาเกิดขึ้นในซอกเล็กๆของบ้านแห่งหนึ่งเอาแล้วตอนนี้ได้แซงออกมาแล้วนะคะแล้วเราก็มาอยู่ในห้องน้ำแล้วค่ะหุยนั่นเหรียญหรือเปล่าไปเอาเหรียญเร็วอะไรกันที่มันเป็ดน้อยอาบน้ำน่ารักฟุ้งฟิ้งนี่เพื่อนหนูเธอหาอะไรน่ะก็ฉันจะหาสบู่แท้ไงล่ะทำไมห้องน้ำแห่งนี้สบู่ไม่มีเลยเนี่ยอยากจะกินสบู่จริงๆเลยนี่เธอควรจะเลิกกินสบู่ได้แล้วนะทำไมล่ะก็ถ้าเธอกินสบู่เยอะๆเนี่ยในร่างกายของเธอมันก็จะมีแต่ฟองพอร่างกายของเธอมีแต่ฟองเธอก็จะกลายเป็นสบู่ไงนี่เธอพูดเนี่ยต้องการอะไรจากฉันหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าเจอก็อย่าลืมแบ่งให้ฉันบ้างนะอะไรกันนี่พูดมาตั้งนานฉันนึกว่าเธอไม่ชอบกินสบู่นะเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนหนูของแท้เลยนะเนี่ยหุยตอนนี้นะคะเราก็ได้ขึ้นมาบนโต๊ะแล้วค่ะแล้วพี่ซีก็เจอกับไข่ดาวกำลังทอดอยู่ไข่ดาวนี้ต้องมีพลังงานบางอย่างเป็นแน่แท้ค่ะดูสิคะไม่มีใครอยู่เลยโอเคตอนนี้นะคะเราก็เก็บได้ทั้งหมด2เหรียญค่ะโอ้โหถ้าอยากจะได้แว่นตา250เหรียญนะคะขอสลบแป๊บโอเคตอนนี้พี่ซีเล่นมาได้นะคะทั้งหมด7นาทีแล้วต้องบอกก่อนนะคะว่านี่เป็นการตัดต่อนะคะเพื่อให้ไม่เสียเวลาในการเดินนั่นเองเพราะว่าหนูเนี่ยช่างเดินช้าเหลือเกินกว่าจะเดินถึงนะคะไข่ดาวสุกพอดีมันเกี่ยวอะไรกับไข่ดาวล่ะว่าแต่เมื่อกี้หนูเข้าไปในไข่ดาวอ่ะหนูสัมผัสได้ถึงความร้อนระอุเลยคุณหนูคะจะบอกว่าไข่ดาวที่ทอดอยู่มันก็ต้องร้อนสิคะหนูไต่ได้ทุกที่จริงๆนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหนูบ้านนะคะความน่ากลัวจะทวีคูณขึ้นเป็น30เท่าอันนี้ยังมีความน่ารักฟุ้งฟริ้งนะคะเพราะว่าเป็นหนูแฮมสเตอร์นั่นเองค่ะเดินได้ทุกที่จริงๆนะเนี่ยหนูน้อยเอ๊เหรียญอยู่ไหนเนี่ยอยากได้หมวกใหม่ๆแล้วนะโอ้โหจานที่นี่วางเป็นระเบียบจังเลยนี่เพื่อนหนูนายบนอะไรอยู่บนนั้นน่ะรีบลงมาเร็วเหรียญเพียบเลยข้างล่างเนี่ยไหนเหรียญอยู่ไหนหรอไม่เห็นมีเลยเพื่อนหนูเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยมีแต่บนโซฟาน่ะโอเคไปเก็บเหรียญบนโซฟาก่อนนะดึ๊บ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 อึ๊บเรียบร้อยได้ละ3เหรียญมีวิธีไหนได้เหรียญเยอะๆอีกไหมเนี่ยโอเคค่ะสำหรับแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะหาเหรียญเพิ่มเติมได้ค่ะโดยการเล่นให้ครบตามเวลาที่เขากำหนดนั่นเองถ้าเกิดเล่นนะคะครบ5นาทีเราก็สามารถที่จะกดเหรียญได้แล้วเอาแล้วได้มาแล้วนะคะอีกทีนึงนะคะที่จะกดได้ก็คือ20นาทีนั่นเองนะคะโถชีวิตไม่เป็นไรนะหนูจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกังวลนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในพงหญ้านี้นะคะเหรียญอยู่ไหนเหรียญอยู่ไหนอ้าวเจอแล้วตอนนี้ได้5เหรียญแล้วนะคะ
อุ้ยตื่นเต้นอยากจะได้หมวกแล้วเนี่ยเหรียญอยู่ไหนเนี่ยชีวิตถ้าเกิดว่าใครนะคะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วอยากจะฝึกสมาธิในการใจเย็นมีจิตใจที่สงบนิ่งหายใจเข้าพุทโธพุทโธมาเล่นแบบนี้เลยค่ะรับรองสมาธิเกิด โอเคไปกันต่อเลยดีกว่าต้นเหรียญอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอยากจะวิ่งไวเหลือเกินเดินช้าอย่างนี้เป็นเต่าดีกว่าไม่จ้าหนูอะไรกันน่ะอย่ามาว่าหนูนะวินั่นค่ะเหรียญพี่ซีเห็นเหรียญอีกหนึ่งเหรียญแล้วนะคะอยู่ตรงดอกไม้ตรงนั้นนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรากระโดดไปเลยนะกระโดดเลยนะฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยได้ทั้งหมด7เหรียญแล้วค่ะโอเคตอนนี้ขอตัดไปเข้าไปในบ้านเลยละกันนะตัดอะไรอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่ในห้องครัวแล้วค่ะหัวในนี้เป็นตู้อบนั่นเองนะคะมีไก่งวงอยู่1ตัวแต่ไม่มีซึ่งเหรียญแล้วดูบ้านนี้สิคะเป็นบ้านที่ซกมกใช้ได้เลยไม่เคยกวาดเลยแหละหนูชอบมากๆเลยโอ้โหชอบเป็นธรรมดาถ้าเกิดว่าห้องสกปรกนะคะสิ่งที่จะมาโดยไม่ได้รับเชิญนั่นก็คือน้องหนูที่เป็นหนูบ้านนั่นเองค่ะอร่อยจังเลยเออกินอะไรเหรอจ๊ะกินอะไรก็ไม่รู้แหละที่มนุษย์กินไว้มีพิซซ่าด้วยแล้วดูดิลาขึ้นชีวิตตอนนี้พยายามสอดส่องนะคะไม่มีซึ่งเหรียญมีแต่แตงโมแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มเข้ามาในนี้เหรียญหรือเปล่าเหรียญนี่มันอะไรเนี่ยมะนาวเน่าเหรอมะนาวอะไรมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วยังไงเนี่ยเหรียญอยู่ไหนไม่มีเหรียญเลยแฮ่จะได้หมวกใหม่ไหมเนี่ยโอ้เดี๋ยวก่อนนะมีแตงโมด้วยนะคะแล้วมีชีสของโปรดน้องหนูด้วยดูสิคะบ้านสกปรกโสโครกเหลือเกินเอาแล้วตอนนี้เราไปตรงส่วนอื่นกันดีกว่าค่ะนี่อยากจะขึ้นบันไดจังเลยแต่สูงใช้ได้เลยนะเนี่ยค่อยๆกระโดดดีฟ้าแน่เพื่อนหนูวิธีการกระโดดเนี่ยมันต้องใช้สเต็ปเทพนะเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะกระโดดให้ดูหนึ่งรอบโอเคนะอะไรเหรออืมกระโดดตามไงหรือว่าอยากจะนอนแอ่งแม่งอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วแต่นะอึ๊บโอ้โหเรียบร้อยค่ะกระโดดยากมากสังเกตจากเวลานะคะพี่ซีใช้เวลาในการกระโดดแบบว่า10ชาติเลยทีเดียวเชียวความเป็นจริงนะคะหนูเป็นสัตว์ที่วิ่งเร็วมากถึงมากที่สุดเลยโอเคตอนนี้เข้ามาในห้องแล้วนะคะอุ๊ยห้องนี้น่ารักค่ะแล้วก็มีเพื่อนเราอยู่เต็มไปหมดเลยสวัสดีเพื่อนนะอะไรนะหวัดดีเพื่อนหนูเหรอว่าแต่เราเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะใช่แล้วล่ะเราเป็นหนูสายพันธุ์เดียวกันไงอะไรกันน่ะพวกเธอทำอะไรน่ะฉันน่ะเหรอฉันก็เดินอยู่บนเนี่ยแหละหาเหรียญเนี่ยหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเซ็งเป็ดวิเราเจอเหรียญแล้วนะคะทำไมน้องหนู3ตัวนั้นนะคะไม่เห็นเหรียญเนี่ยโอเคเก็บเหรียญก่อนตอนนี้นะคะพี่ซีสะสมมาได้ทั้งหมด16เหรียญแล้วค่ะโอ้โหกว่าจะได้มานะคะน้องแทบปูดตอนนี้นะคะน้องๆแฟนคลับก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะทำให้บ้านหลังนี้นะคะมีแต่ต้นตระกูลหนูค่ะฉันคือหนูตัวที่1ฉันคือหนูตัวที่3แล้วฉันคือหนูตัวที่3และพวกเราคือหนูตัวที่4และ5และพวกบ้านหลังนี้จะกลายเป็นบ้านของพวกเราเหล่าหนูอะไรกันอย่ายึดบ้านนะเดี๋ยวเจ้านายกลับมาแล้วจะตกกระจายนะเนี่ยตอนนี้นะคะเราขอเข้าไปสำรวจในห้องน้ำก่อนแล้วกันค่ะตอนแรกนะคะที่พี่ซีเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำชั้น1นะคะแต่ตอนนี้เราอยู่ในห้องน้ำชั้น2แล้วนะคะโอ้โหมีเป็ดด้วยแล้วมีอ่างอาบน้ำหรือเปล่าเนี่ยเป็นที่รองนะคะแต่ว่าพอเราตัวเล็กๆ เนี่ยมันรู้สึกว่าน้ำนี้จะลึกมากๆเลยแต่จริงๆนะคะมันเป็นแค่ฐานรองเฉยๆเองฮึบนี่ไปหาเพื่อนหนูเราก่อนดีกว่าค่ะนายบอกฉันสักอย่างได้ไหมอะไรเหรอฉันอยากจะได้หมวกนะไปซื้อมาที่ไหนเหรออ๋อง่ายมากเลยนายก็กดเข้าไปซื้อไงเนี่ยตรงนี้เลยนะเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างตอนนี้นะคะเรามีทั้งหมด17เหรียญนี่เอาหมวกอันนี้ละกันค่ะ10เหรียญใส่แล้วน่าจะสวยงามดูดิอุ๊ยน่ารัก น่ารักฟุ้งฟิ้งมากๆเลยนะคะโอ้ว้าวเนี่ยมันหมวกในตำนานเลยนะเนี่ยนายนี่จำจริงๆเลยเดี๋ยวฉันจะต้องไปหาเหรียญเก็บบ้างแล้วแหละโอเครับรองได้เลยว่าฉันจะต้องรอกับเธอแน่นอน
โอเคค่ะถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวไปหาเหรียญก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเอ๊ะเจ้านายมีเจ้านายเลี้ยงหนูด้วยเหรอเนี่ยเอาเหมียวเลี้ยงมาตั้งนานแล้วเธอเพิ่งเห็นเหรอเนี่ยแต่เหมียวไม่เคยเห็นหนูที่เยอะขนาดนี้เลยตอนนี้เราโดนหนูโจมตีแล้วนี่เธอเป็นอะไรของเธอนะเหมียวซังจำหนูไม่ได้หรอไม่นะขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ข้อความ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเถอะเอ๊ะๆๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้